สถานการณ์น้ำท่วมกันดีกว่านะคะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อาจจะเบาลงแล้วนะคะแต่ว่าบางจุดน้ำก็ยังท่วมสูงนะคะ2เมตรเลยแล้วก็ชาวบ้านยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนราธิวาสยังคงน่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะชุมชนลูโบกาหยีอำเภอบาเจาะค่ะบางจุดเนี่ยน้ำยังท่วมสูงเกือบ2เมตรคือหมู่บ้านดังกล่าวถูกน้ำท่วมเหมือนติดเกาะชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากไม่มีอาหารจำเป็นต้องรอสิ่งของบริจาคหรือไม่ก็จำใจเดินฝ่ากระแสน้ำออกไปหาอาหารนะคะสภาพจิตใจก็ย่ำแย่เพราะว่าน้ำท่วมบ้านของพังหมดเลยจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนซ่อมบ้านอีกสำหรับน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสเดือดร้อนแล้ว 200,000 ครัวเรือนเสียชีวิต7รายสูญหาย1รายแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยานราธิวาสแจ้งเตือนอีกว่าฝนอาจจะตกหนักอีกระลอกนะคะ 28-29 ธันวาคมนี้ค่ะทางด้านของทหารจากกองทัพบกก็ลงพื้นที่นะคะช่วยอพยพชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมนี่ค่ะยกตัวอย่างอุ้มทารกจากอกแม่ส่งต่อกันเป็นทอดๆลงเรืออย่างปลอดภัยนะคะคุณแม่เนี่ยกังวลแต่ก็จำใจต้องส่งลูกให้ทหารแล้วเธอก็ขึ้นเรือไปด้วยกันนะคะทำแบบนี้ก็ปลอดภัยกว่าเธออุ้มลูกแล้วขึ้นเรือด้วยตัวเองนะคะส่วนที่ปัตตานีกันบ้างค่ะน้ำท่วมขยายเป็นวงกว้างได้รับผลกระทบแล้ว10อำเภอโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในรอบ50ปีนะคะก็คือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลุ่มแม่น้ำสายบุรีเพราะว่าเป็นจุดรับน้ำจากนราธิวาสก่อนจะระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยบางจุดน้ำสูง 2-3 เมตรค่ะ คือต้องใช้เรือในการเข้าออกหมู่บ้านนะคะทีมข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ภายในชุมชนเจาะกือแยตำบลตะบิ้งอยู่ติดกับแม่น้ำสายบุรีนะคะสถานการณ์น้ำยังน่าเป็นห่วงค่ะคือมีบ้านเป็นร้อยหลังคาเรือนจมอยู่ใต้น้ำแล้วบางส่วนอบพยพไปอาศัยที่ศูนย์พักพิงต้องรอของบริจาคนะคะอย่างทางด้านของผู้ประสบภัยท่านหนึ่งก็บอกว่าของในบ้านพังหมดเลยคือจำใจต้องอยู่ชั้น2ของบ้านไม่ไปศูนย์อพยพเพราะว่าห่วงบ้านนะคะ คือเข้าใจว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นภัยธรรมชาตินะคะค่ะแล้วก็หลายๆจุดตอนนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาต้องรอของบริจาคจริงๆนะคะคือน้ำก็ท่วมบ้านแล้วเขาไม่มีเรือพอไม่มีเรือก็ต้องรอเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะคะตอนนี้ทุกฝ่ายก็กำลังเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องทางภาคใต้ที่ประสบภัยกันอยู่นะคะค่ะ